คลื่อนไหวภายในพรรคเพื่อไทยล่าสุดเมื่อวานนี้มีการประชุมพรรคและมีมติเอกฉันท์เลือกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวของพันตำรวจโททักษิณเป็นผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่1 นะคะและจะมีการเปิดตัวหลังลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วส่วนลำดับที่2ถึง20เนี่ยนะคะจะมีแกนนำคนสำคัญอย่างเช่นนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ร้อยตำรวจเอกเฉลิมนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณพันตำรวจเอกประชาพรหมนอกเป็นต้นโดยพรรคแยกออกเป็น2บัญชีด้วยกันก็คือส.ส.ทำให้หน้าที่ในสภาและบัญชีผู้บริหารในตำแหน่งรัฐมนตรีและที่ปรึกษาและจากการวิเคราะห์ของคนในพรรคนะคะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พันตำรวจโททักษิณสู้ศึกการเลือกตั้งเต็มที่โดยนำคนที่ไว้ใจที่สุดมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแทนที่จะเอาที่มีภาพลักษณ์เป็นกลางมานำเสนอเพื่อลดความขัดแย้งฝ่ายตรงกันข้ามค่ะ